มาคุณเจนถ้าไหวลุยต่อฮะอ๋อได้ค่ะก็เรื่องนี้เกิดหลังจากที่หนูเจอพี่สาวที่เป็นแอร์โฮสเตสคนนี้ค่ะครับประมาณไม่นานค่ะเพราะว่าฤดูหนาวเข้ามาแล้วต้นเหตุที่ทำให้จะต้องไปที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองอะค่ะก็คือโฮสเตสของหนูเขาบอกว่าหนูท่าทางจะทนความหนาวไม่ไหวด้วยความที่เป็นคนไทยแล้วเสื้อที่เตรียมไปมันก็ไม่พอค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราเนี่ย เดินออกจากบ้านถ้าไปทางซ้ายคือไปบ้านลงนาแต่ถ้าไปทางขวาเนี่ยขึ้นไปถึงสุดเนินเนี่ยจะไปเจอกับร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านนึงซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่ประมาณแบบบิ๊กซีขนาดย่อมอะค่ะแต่ก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่ทีนี้เล่าก่อนว่าหลังจากที่เราทราบว่าแอร์โฮสเตสคนนั้นเสียค่ะโฮสต์มัมของหนูเขาปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองเอาไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็เลยบอกให้หนูว่าให้ตัดดอกกุหลาบทุกวันเพื่อที่จะเอาไปวางไว้อะไรอะค่ะที่สนามหญ้าหน้าบ้านหนูก็เอาดอกกุหลาบสีเหลืองเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าบ้านลงนาทุกวันจนวันนึงหนูจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองค่ะหนูก็ชวนเพื่อนชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะอีกคนนึงเขาชื่อว่าเชลลี่เป็นผู้หญิงเขาก็ไปกับหนูที่สโตร์แห่งนี้แหละค่ะแล้วร้านแห่งนี้มันเป็นร้านใหญ่กระจกด้านหน้าค่ะคือจะมีแบบโอ้เป็นสิบสิบบานเลยค่ะถ้าเดินไปปุ๊บเราจะมองทะลุเข้าไปถึงข้างในเลยว่าเขาขายอะไรบ้างมีคนกี่คนเดินอยู่หนูก็เดินเข้าไปแล้วที่ร้านเนี้ยค่ะเขาจะไม่ได้แบ่งโซนว่าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงหรือเสื้อผ้าผู้ชายแต่เขาจะแบ่งตามสีค่ะคือเขาจะใช้ราวแขวนเสื้อค่ะสูงขนาดประมาณสักคอผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆสูงประมาณ160ถึงประมาณคอเท่านั้นเพื่อที่จะให้หยิบจับง่ายๆแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ 7-8 แถวเรียงตามแนวยาวนะคะแล้วเขาก็จะแบ่งตามสีสีแรกที่เข้าไปเจอเนี่ยจะเป็นสีขาวตามด้วยสีครีมสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนสุดฝั่งขวาเนี่ยคือสีดำเพราะฉะนั้นตรงสีดำเนี่ยจะเป็นพวกเสื้อหนังค่ะหนูกับเชลลี่ก็เดินเข้าไปอุ๊ยบอกชื่อจริงเพื่อนไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรอ๋อโอเคค่ะขอโทษค่ะคือเราอยู่คนละฝั่งโลกกันโอกาสที่จะรู้จักกันจะเจอกันผมว่ายากโอเคค่ะก็หนูกับเชลลี่ก็เดินเข้าไปแล้วหนูเนี่ยไปหยุดยืนอยู่ตรงเสื้อผ้าสีขาวเพราะหนูเป็นคนชอบสีค่อนข้างสะอาดแต่เชลลี่เขาเป็นคนใส่เสื้อหนังเขาก็เดินไปที่แถบเสื้อหนังซึ่งมันอยู่ฝั่งขวาสุดแล้วขวาถัดไปอีกจะเป็นห้องรองเสื้อประมาณ4ห้องค่ะแล้วก็จะเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เนี่ยจะอยู่ตรงฝั่งใกล้ๆกับทางเข้าเลยแล้วเป็นแคชเชียร์ที่จะยกสูงขึ้นไปหมายความว่าเวลาเราไปจ่ายเงินนะคะเราต้องเหมือนแบบชูขึ้นไปเพื่อที่จะให้แคชเชียร์เขารับเราก็ต้องเงยหน้าคุยกับเขาหนูก็เดินมาดูเสื้อของหนูแล้วก็ค่อยๆขยับจากสีขาวไปสีครีมไปสีเหลืองจนกระทั่งห่างตาฝั่งขวาของหนูอะค่ะมันก็เห็นอะไรบางอย่างชูขึ้นมาจากราวแขวนเสื้อหนูก็หันไปมองแต่ด้วยความที่ไฟในร้านนะคะมันสว่างมากหนูก็โฟกัสไม่ได้เห็นเป็นแค่แท่งๆอะค่ะหนูก็ค่อยๆขยับไปทีละราวก็เห็นว่ามันเป็นแขนคนตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อศอกอะค่ะคือเป็นแขนหนูก็เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นหุ่นรองเสื้อแบบพนักงานเขาอาจจะลืมเอาออกหรือเปล่าเพราะว่ามันตั้งแบบตั้งชู5นิ้วขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตั้งแข็งๆเฉียงขึ้นมาหนูก็เอ๊ะทำไมมันตั้งแปลกๆก็ค่อยๆขยับเข้าไปอีกระหว่างนั้นเชลลี่เพื่อนของหนูอะค่ะเขาก็อยู่ที่แถวที่มีแขนนั้นนะคะแต่ว่าเขาอยู่ปลายสุดนู้นแล้วปกติเวลาเราดูเสื้อผ้าค่ะเราจะต้องหันหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกเสื้อผ้าแต่เชลลี่อะเขาเดินถอยหลังแบบเดินเลือกเสื้อผ้าสีดำแล้วก็ถอยหลังมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเขาถอยหลังมาเรื่อยๆจริงๆอะมันจะมาเจอมือนั้นหนูก็เอ้ยแต่ว่าเพื่อนมันก็คงจะไม่เดินหรอกมั้งแล้วที่สำคัญคือมันก็แค่หุ่นมือ เราก็เดินเข้าไปจนมันอยู่ห่างกับหนูประมาณ4เมตรได้ค่ะ หนูก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่หุ่นค่ะพี่แจ๊ก เป็นมือจริงๆเป็นแขนเลย หนูว่าเฮ้ยบ้าน่ะยังไม่ฮาโลวีนเลย ทำไมถึงมีแขนแล้วที่สำคัญคือยิ่งโฟกัสมันก็ยิ่งชัดว่ามันเป็นแขนที่ไม่ได้ซีดนะคะเป็นแขนที่ดูมีเนื้อแบบ
สีมันเนื้อๆค่ะไม่ใช่แขนหุ่นแน่ๆไม่ใช่แน่ๆเพราะมีขนด้วยค่ะเฮ้ยมันเป็นแขนผู้ชายจะบอกว่ามันเป็นแขนปลอมเอามาตั้งไว้แต่เพื่ออะไรวะนั่นสิเออแล้วคือมันแข็งตลอดเวลาเหมือนคนทำเล่นนะคะครับแล้วแขนนะหนูก็เห็นว่ามันเป็นแขนที่ป้อมๆนิดนึงเหมือนเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างอ้วนนะคะครับแล้วปรากฏว่าตอนที่หนูเห็นน่ะเชลลี่อ่ะเขาเดินมาใกล้แล้วเดินถอยหลังมาห่างประมาณแบบเมตรนึงเราก็ไม่รู้ละแต่เราอยากเรียกเพื่อนมากเลยว่าแบบอย่าชนนะเราก็เรียกเชลลี่เชลลี่แต่เรียกเสียงดังไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเสียมารยาทอะค่ะก็เชลลี่เชลลี่ปรากฏห่างกันแค่4เมตรอ่ะเขาไม่ได้ยินสุดท้ายหนูก็เลยเผลอตะโกนตอนที่เพื่อนอ่ะก้าวขาอีกก้าวหนึ่งแล้วแบบอีกแค่นิดเดียวอะค่ะมันจะชนแล้วหนูก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าเชลลี่เชลลี่ก็เลยหันมาแต่จังหวะนั้นอะหนูเลือกอยู่ว่าหนูควรบอกเขาไหมว่าอย่าหันหลังเพราะคนบางคนถ้าเราบอกว่าอย่าหันหลังเขาจะหันเราก็กลัวเขาหันแล้วถ้ามันไปเจอก็กลัวแบบเดี๋ยวจะตกใจไหมเราตอนนั้นก็เลยได้แค่แบบพังงาพังงาที่ปากอะค่ะแบบยังไม่ได้พูดอะไรเชลลี่เขาก็แบบ what มีอะไรหนูก็นิ่งแล้วก็หน้าซีดเขาก็เหมือนแบบถ้าไม่มีอะไรอะเขาจะไปลองเสื้อแล้วนะเพราะว่าเสื้อที่เขาถือมาค่ะมีเสื้อหนังประมาณ 2-3 ตัวเขาก็ก้าวขาออกไปก้าวหนึ่งแต่จังหวะนั้นนะพี่แจ็คหนูแทบหยุดหายใจทำไมคือมือที่มันกางอยู่5นิ้วอะค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อ่ะมันขยับแล้วไปดึงเสื้อเพื่อนหนูเอาไว้เท่านั้นแหละค่ะเพื่อนหนูก็หันมาแล้วหนูก็สะดุ้งแบบมือเย็นกลัวไม่รู้แบบจะพูดอะไรยังไงปรากฏว่าจังหวะที่เพื่อนหันนะคะเขาไม่ยอมหันมาแบบหันให้หนูเห็นมืออะค่ะเขาหันทั้งตัวเลยหนูก็เลยไม่เห็นแล้วว่ามือนั้นอะมันเป็นยังไงมันอะไรอยู่แล้วหนูก็เห็นเขาอะดึงเสื้อตัวนึงขึ้นมาแล้วก็เอาไว้พาดเอาไว้ที่แขนแล้วก็เดินไปเดินเข้าห้องลองเสื้อตอนนั้นหนูเหมือนคนแบบสติไม่ดีอะค่ะที่แบบเดินแล้วก็เก่งเก่งก็เดินไปที่หน้าแคชเชียร์แล้วก็หน้าซีดได้แต่ยืนมองหน้าแคชเชียร์ซึ่งแคชเชียร์คนนั้นนะคะเขาเป็นผู้ชายผิวสีนะคะสูงกำยำเลยหนูก็มองไปที่ป้ายชื่อว่าโจทีนี้เหมือนเขาเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่เขาก็หันลงมามองหนูแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรหรอเอ้ยท่าทางกลวนๆค่ะตอนนั้นหนูรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ท่าทางจะมีเซนแน่ๆหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังแบบไม่ต้องกลัวว่าตัวเองเป็นบ้าค่ะก็บอกว่าไม่รู้นะว่าจะเชื่อไหมแต่ฉันเห็นแขนไม่รู้พวกคุณแกล้งอะไรนะแต่แกล้งแบบนี้มันดูไม่ดีแต่ว่าโจพูดขึ้นมาว่าแต่แขนนั้นอะขยับไม่ใช่หรอหนูก็รู้แล้วว่าโอเคเขาเห็นตลอด แต่จังหวะที่แบบกำลังจะคุยต่อค่ะ เพื่อนหนูที่ชื่อเชลลี่เขาเดินออกจากห้องลองเสื้อมาแต่ไกลเลยนะคะ หนูก็มองไปเห็นเขาเดินออกมาโดยที่เขาสวมเสื้อหนังตัวหนึ่งแต่เป็นเสื้อหนังที่หลวมมากๆ หลวมแบบนิ้วมือยังออกมาไม่พ้นเสื้อค่ะ มันรู้เลยว่าเป็นของผู้ชาย แล้วเขาก็เดินออกมาจากห้องลองเสื้อได้แค่แบบ4-5 เมตรอะค่ะหนูก็มองเพื่อนหนูปรากฏว่ามีผู้ชายร่างอ้วนแก้ผ้าทั้งหมดเลยนะคะพี่แจ๊คเดินออกมาจากห้องเดียวกับเพื่อนหนูเดี๋ยวโทษนะฮะเดินออกมาเปลื้องผ้าออกมาเลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเดินออกมาแบบนั้นเลยแล้วหนูอะตกใจตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่คือเขาเดินออกมานิ่งๆหน้าแบบนิ่งมากเลยค่ะแต่ตัวตอนนั้นนะคะเขาไม่ได้ซีดนะคะมันพอมีน้ำอยู่บ้างแบบมีดูมีน้ำมีนวลอะเป็นสีเนื้อๆหน่อยแต่ก็ขาวอะค่ะเขาก็เดินมือแนบลำตัวแล้วก็เดินตรงมาไม่ได้รีบนะคะค่อยๆเดินมาเพื่อนหนูก็เดินมาเรื่อยๆหนูก็เลยสังเกตว่าคนที่อยู่รอบๆอะเขาเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเพราะมันแปลกมากโอ้โทษนะฮะใครเป็นใครเดินแก้ผ้าอยู่กลางร้านแบบเนี้ยถ้าเป็นคนปกติยังไงก็ต้องเห็นใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นค่ะผู้หญิงที่เลือกเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นอะคือถ้าเขาเห็นเขาคงจะแบบว่าแล้วค่ะว่าโรคจิตครับแต่เขาเดินผ่านมาฉลุยเลยหนูก็เลยแบบขยับตัวเข้าไปใกล้แคชเชียร์ครับทีนี้โจมาเขา
จดูไม่ตกใจเลยนะคะพี่แจ๊คเขายืนเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่บนแคชเชียร์แล้วเขาก็เท้าที่แคชเชียร์มองไปข้างหน้าตอนที่เพื่อนหนูเดินมาถึงแคชเชียร์แล้วแล้วเพื่อนหนูก็พูดแค่ว่าจะซื้อเสื้อตัวนี้แล้วก็ยื่นแบงค์ร้อยอะค่ะร้อยดอลลาร์แต่จริงๆเสื้อผ้าในร้านนะคะมันประมาณ15ไม่ก็20ดอลลาร์เองค่ะเพื่อนก็ยื่นแบงค์ร้อยให้เลยโจก็บอกว่าไม่ขายเธอต้องถอดเสื้อออกมาก่อนเพราะว่ามันจะต้องยิงบาร์โค้ดเพื่อนก็บอกว่าไม่ฉันจะไม่ถอดเสื้อตัวนี้เด็ดขาดเฮ้ยแล้วระหว่างนั้นผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินมายืนอยู่ข้างๆเพื่อนหนูที่ชื่อเชลลี่เลยค่ะยืนอยู่ข้างๆเฉยๆนะคะแล้วก็มองจ้องเงยหน้ามองโจแต่เขาอ่ะไม่ได้มองหนูหนูก็ยืนหลบอยู่มองแค่เพื่อนคนเดียวก็พอละเพราะเรากลัวว่าถ้าเขาหันหน้ามามันจะเป็นเรื่องคือเราไม่อยากเห็นเพราะปกติเราไม่ใช่คนที่มีเซนส์เพราะจะมาแรงๆก็หลังจากเจอแอร์โฮสเตสนี่แหละคือไม่อยากมองตากันไม่มองไม่อยากมองทีนี้ก็เหมือนเถียงกันโจก็ให้คำขาดอะค่ะว่าแบบก็ถ้าไม่ได้ติดอะไม่ได้ยิงบาร์โค้ดอะมันเอาออกจากร้านไม่ได้สุดท้ายเพื่อนหนูเขาก็เลยยอมถอดแล้วเขาก็ถอดเสื้อหนังตัวนั้นนะคะส่งให้หนูหนูก็จะหยิบไปให้โจแต่ตอนที่หยิบอะค่ะเสื้อหนังปกติถือมือเดียวก็ได้นะพี่แจ๊คแต่อันนี้หนูถือสองมือเลยหนักมันหนักแบบหนูก็ตกใจเฮ้ยมันทำไมมันหนักอย่างนี้อ่ะมันก็แค่เสื้อแต่ก็เข้าใจไปเองว่าหรือหนังมันพิเศษหนังมันเลยหนักเพราะว่ายังไงมันก็ยังยกได้ค่ะหนูก็กึ่งโยนขึ้นไปให้โจแล้วโจที่เป็นผู้ชายผิวสีล่ำๆอะค่ะตอนแรกเขาหยิบแค่มือเดียวนะคะแล้วเขาก็ต้องเอาอีกมือนึงมาช้อนขึ้นมาเหมือนกันแล้วเขาก็ยืนอยู่บนแคชเชียร์แล้วใช้มือควานหาตัวที่ต้องยิงอะค่ะหาบาร์โค้ดแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาบอกเพื่อนหนูว่ามันไม่มีบาร์โค้ดนี่มันขายไม่ได้เขาขายให้ไม่ได้จังหวะนั้นอะเพื่อนหนูที่ปกติเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงเหมือนกันนะคะ อยู่ๆเขาก็กำมือแล้วเขาก็กระทืบเท้าซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่แบบโตๆกันแล้วทำอะค่ะเขาเหมือนแบบโมโหที่ไม่ยอมให้เสื้อตัวนี้กับเขาแล้วหนูก็เลยเผลอมองหน้าผู้ชายคนนั้นแป๊บหนึ่งผู้ชายคนนั้นนะคะเขาเป็นผู้ชายหัวโล้นหน่อยๆแล้วมีผมอยู่ข้างๆหูอะค่ะเขาอะขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วก็ทำตาแบบตาโตๆแต่ว่าจมูกย่นขึ้นเหมือนคนโกรธอะค่ะแต่มันเป็นสีหน้าที่เห็นชัดมากแล้วตัวเขาจากที่ตอนแรกเห็นว่ามันมีสีอะค่ะมันซีดลงเรื่อยๆจนมันเหมือนเอาแป้งมาทาค่ะพี่แจ๊คแต่คือตัวเขาไม่ได้ผอมหรือว่าซูบลงนะคะตัวเขาก็ยังอ้วนเหมือนเดิมแล้วเขาก็มองจ้องกับโจจนสุดท้ายเหมือนโจสะกิดหนูประมาณว่าเอาเพื่อนออกไปเถอะอย่างน้อยแบบคืนเสื้อตัวนี้มาแล้วอ่ะพาเพื่อนออกไปซะหนูก็ดึงแขนเชลลี่แล้วตอนแรกเขาอ่ะไม่ยอมไปเขาก็แบบเหมือนสะบัดมือหนูทิ้งแต่สุดท้ายอ่ะก็ลากออกมาได้แค่พ้นประตูออกมาเท่านั้นแหละค่ะพ้นประตูร้านออกมาเพื่อนหนูเขาก็ยืนอยู่นิ่งๆ นิ่งเลยแล้วก็มองตรงไปข้างหน้า หนูก็ถามว่าเชลลี่โอเคไหมแล้วเพื่อนเขาก็เหมือนแบบไอ้คอกๆแคกๆออกมาครั้งหนึ่งอะค่ะ แล้วเขาก็ถามว่าอ้าวยังไม่ได้เข้าร้านเหรอ หนูก็ถามว่าเฮ้ยจำไม่ได้จริงๆหรอ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแล้วก็บอกว่าเธอยังเลือกเสื้ออยู่เลยแล้วเชลลี่ก็บอกว่าอ้าวแต่เสื้อ3ตัวที่ฉันหยิบฉันชอบมากเลยนะทำไมฉันถึงยังไม่ได้จ่ายเงินล่ะยังไม่ได้เลยแล้วเพื่อนหันหลังกำลังจะเดินกลับเข้าไปอีกครั้งนี้หนูก็เลยคว้าเสื้อเชลลี่บอกว่าเชลลี่วันนี้แบบพนักงานเขาบอกว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราต้องกลับบ้านคือมันก็เป็นข้ออ้างที่มันไม่ได้เรื่องอะค่ะแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกไปก่อนปรากฏเชลลี่ยอมกลับเชื่ออารมณ์เขาบอกว่าเขาเหนื่อยอยู่เขาก็เหนื่อยขึ้นมาก็เลยบอกงั้นเรากลับไปพักกันก่อนเนาะครับสรุปก็คือวันนั้นหนูไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแต่อีกไม่นานหลังจากนั้นหนูก็ต้องไปอีกเพราะหนูไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับหนูก็ไปแล้วปรากฏว่าเจอโจเจอแคชเชียร์คนนั้นอีกครั้งครับโจก็เลยบอกว่าฉันน่ะเอาเสื้อไปให้ตำรวจหนูก็เริ่มสงสัยว่าทำไมถึงเอาไปให้ตำรวจอีกแล้วทำไมชีวิตเรามันถึงได้ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้ตำรวจอีกแล้วก็เลยบอกเขาไปแล้วเราก็เล่าเรื่องแอร์โฮสเตสคนนั้นนะคะให้เขาฟังครับแล้วเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ยิ้มก็เลยบอกว่างั้นเราแลก WhatsApp กันไหมแลกแบบแลกช่องทางติดต่อกันแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเองครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นหนูก็ได้ติดต่อกับคนที่ชื่อโจนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ไปกินไอศกรีมกันที่ทาคาปูน่าแถวนั้นอะใกล้บ้านวันนั้นอะอุณหภูมิเกือบติดลบนะคะพี่แจ็คแต่เราไปกินไอติมกันคือไอติมอะเรื่องรองเลยอยากรู้เรื่องข้อมูลนี้มากกว่าก็ไปนั่งคุยกันตอนที่กินอยู่ค่ะขนมันไม่ได้ลุกอะไรนะคะแต่ตอนที่โจเล่ามาเขาก็เล่าบอกว่าตอนที่พ่อหนูออกไปแล้วอ่ะเขาก็ยืนจ้องผู้ชายคนนั้นอยู่สักพักนึงแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาก็ชี้นิ้วขึ้นมาแล้วเขาก็ชี้ไปที่เสื้อแล้วโจอ่ะก็เลยใช้จังหวะนั้นนะคะเหมือนควานหาเข้าไปในเสื้อให้มันแบบให้มันครอบคลุมกว่าเดิมอ่ะค่ะเขาก็ล้วงเข้าไปในแขนเสื้อแล้วปรากฏว่าแขนเสื้อฝั่งขวาค่ะตอนที่ล้วงออกมามันมีสะเก็ดสะเก็ดสีน้ำตาลน้ำตาลติดออกมาอุ้ยครับเขาก็เลยพลิกทั้งเสื้อออกมาทั้งหมดเลยครับปรากฏว่ามันมีแค่แขนฝั่งขวาเท่านั้นที่มันมีคราบสีน้ำตาลนะคะติดอยู่ทั้งแขนซึ่งเขาอะบอกว่ามันคือคราบเลือดแต่หนูยังไม่ได้ถามตอนนั้นว่าเลือดมาจากอะไรแล้วเขาอะก็ควานหาต่อว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนจ้องหน้าเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำแต่ว่าหน้าเขาอะค่ะค่อยๆ คลายความโมโหลงเท่าที่โจเล่านะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำสีหน้ายังไงจนกระทั่งโจอะไปเจอเหมือนเป็นกระเป๋าใบเล็กๆใบหนึ่งที่มันถูกทำขึ้นมาเองนะคะติดอยู่ตรงหน้าอกฝั่งซ้ายมันเหมือนกระเป๋าซ่อนนะคะโจก็ล้วงมือเข้าไปแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอคือล็อกเก็ตครับเป็นล็อกเก็ตสีทองไม่ได้เลอะเลือดไม่ได้เก่าเป็นล็อกเก็ตธรรมดาโจก็เลยถือวิสาสะเปิดขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นหน้าของผู้ชายคนนั้นแหละค่ะผู้ชายหัวโล้นคนนั้นคู่กับผู้หญิงอีกคนนึงที่ดูเด็กกว่าซึ่งก็คือลูกสาวของเขาหนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแบบเราทำยังไงดีอะไรแบบนี้โจก็เลยบอกว่าเขาอะเลือกที่จะเอาเสื้อตัวเนี้ยกลับไปให้ตำรวจแต่ตำรวจสถานีไหนอันนี้หนูไม่ทราบนะคะแต่ว่าสุดท้ายด้วยฐานข้อมูลหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะส่งคืนให้กับลูกสาวของผู้ชายคนนี้ได้ครับลูกสาวคนนั้นเขาก็มาค่ะแล้วเขาก็เพิ่งเห็นล็อกเก็ตนั่นเขาก็เลยบอกว่าตอนที่คุณพ่อเสียเขาลืมเลือกล็อกเก็ตอันนี้ไปเลยเพราะมันเป็นล็อกเก็ตที่ตัวลูกสาวอะค่ะให้เป็นของขวัญกับคุณพ่อแต่ว่าวันที่คุณพ่อเสียเขาทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันค่อนข้างหนักคุณพ่อเนี่ยเขาเหมือนเป็นสิ่งนักบิดอะค่ะเขาชอบใส่เสื้อหนังแล้วเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นนะคะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถของคุณพ่อเขาอะค่ะมันไปชนกับอะไรบางอย่างแล้วตัวรถน่ะขาดครึ่งคุณพ่อน่ะจับแฮมมอเตอร์ไซค์แน่นมากแน่นจนถึงขั้นที่มันกระชากแขนขวาของคุณพ่อค่ะขาดครับมันก็เลยเป็นเหตุให้มันมีเลือดแต่เท่าที่หนูเข้าใจคือที่เลือดมันไม่ได้กระจายเต็มเสื้อมันอาจจะเพราะว่าแบบช่วงที่แขนขาดอ่ะแขนมันก็กระเด็นไปหรือเปล่าแล้วตัวก็กระเด็นออกไปอีกอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าเป็นแบบนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุให้คราบเลือดอ่ะมันยังติดอยู่ลูกสาวคนนั้นเขาก็เหมือนขอบคุณโจอะค่ะว่าเอาของมาคืนเพราะมันเป็นของสำคัญใช่ค่ะหนูก็เลยได้คุยกับโจเรื่องซิกเซนต์ของโจต่อแต่ว่าโจอ่ะเขาเปรยขึ้นมาคำหนึ่งตอนที่เราคุยกันเรื่องผู้ชายคนนี้กับร้านขายเสื้อผ้ามือสองเสร็จนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าแต่ต่อให้เธอเจออะไรอ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งหนูก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงจะไม่เป็นไรล่ะเขาก็บอกว่าตอนที่หนูเดินเข้ามาก็มากันต้องสามคนนี่ฉันไปสองใช่ค่ะหนูก็บอกเขาว่าเหมือนติดตลกอะค่ะหนูก็เฮฮาว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอไปกันแค่สองคนเชลลี่กับฉันเจนผู้ชายคนนั้นเขาโจเขาก็บอกว่าไม่นะฉันเห็นอีกคนนึงเดินมาติดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่สูงกว่าเธอใส่ชุดแอร์โฮสเตสถือดอกกุหลาบสีเหลืองอยู่ในมือคุณลูกว่าแล้วหนูก็ตอนนั้นกินไอติมตั้งนานแล้วค่ะพี่แจ๊คอย่างที่บอกทั้งไอติมทั้งอุณหภูมิจะติดลบมันขนมันไม่ลุกแต่มันลุกตอนที่เขาพูดถึงพี่แอร์โฮสเตสคนนั้นแหละเอ้ยผมก็ขนลุกตอนนี้ขนลุกจริงๆแล้วคือถ้าเขาพูดว่าเป็นแอร์โฮสเตสหนูก็อาจจะแบบแถวนี้ใครๆก็เรียนแอร์โฮสเตสได้แต
แต่เขาดันพูดว่าดอกกุหลาบสีเหลืองหนูก็เลยจำได้เลยว่าเฮ้ยไม่น่าผิดอ่ะแต่ตอนนั้นก็ใจดีสู้เสือหนูก็พูดขำๆไปว่าจะบ้าเหรอถ้าเป็นจริงอ่ะเขาใส่ส้นสูงเดินแบบนั้นอ่ะไม่เมื่อยเหรอพูดเล่นๆนะคะโจเขาก็เงยหน้าขึ้นมาจากไอติมแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกไม่เมื่อยนะทำไมอ่ะแล้วหนูก็ตกใจมากตอนนั้นหนูเหมือนคนบ้าที่หันไปทางขวาหันไปทางซ้ายแบบในร้านไม่มีคนมันมีแค่เราสองคนกับพนักงานขายไอติมครับแล้วหนูก็หันไปถามเขาว่ายังไงแบบทำหน้าตกใจมากๆเขาก็บอกว่าทำหน้าชิวๆแล้วก็บอกว่าก็เขาเป็นคนตอบเองเขายืนอยู่ข้างหลังเธอเองโอ้ยช็อตนี้เขาอยู่กับคุณเจนตลอดเหรออันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะเพราะหนูไม่เห็นแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเฮ้ยแล้วพอเขาพูดอย่างนั้นน่ะคุณเจนชีวิตเป็นยังไงต่อก็จากที่ไม่สวมพระก็สวมพระแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะไม่ได้เจออะไรอีกเลยนะคะที่นิวซีแลนด์เฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงไอ้ร้านไอติมก่อนที่เขาบอกว่าอ๋อก็เขายืนอยู่ข้างหลังเธออ่ะจากตรงนั้นน่ะมันจบยังไงหมายถึงว่าโอเคฉันรับรู้ว่าเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วมันจบอย่างนี้คือคุณเจนยอมรับสภาพตรงนั้นเหรอก็มันทำอะไรไม่ได้อะค่ะพี่แจ๊โอ้ตายแล้วว่ะหนูอ่ะถามเขาว่าจะไล่แบบตอนนั้นไม่ได้ใช้คำว่าไล่นะคะเหมือนเราก็ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะแต่เราก็พยายามบอกเขาว่าแบบทำยังไงถึงจะได้อยู่คนเดียวอ่ะให้คนนั้นอ่ะเขาแบบไปสู่สวรรค์เถอะอะไรแบบนี้แต่โจเขาก็พูดมาคำนึงว่าเดี๋ยวกลับบ้านอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านในที่นี้คือกลับประเทศไทยนะคะหนูก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะจะกลับแล้วจริงๆค่ะอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะก็จะบินกลับไทยแล้วก็เลยทำใจแต่ว่ายังเอากุหลาบไปวางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าถ้าต้องการเพื่อนอะเป็นเพื่อนให้ได้แค่ตอนที่อยู่นิวซีแลนด์นะแต่ถ้ากลับไทยอะคงไม่ไหวแบบขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่แบบตอนแรกไม่ได้คิดจะแชร์ให้ใครฟังเลยค่ะก็แค่บอกว่าประสบการณ์ที่คงไม่มีโอกาสได้แชร์แล้วเราก็นึกถึงคำที่เขาเคยพูดอะค่ะคือเขาเคยพูดกับหนูตอนที่หนูคุยคนเดียวอยู่ตรงนั้นแหละค่ะว่าอะไรนะเขาพูดประมาณว่าเหมือนเวลาที่เราได้คุยกันอะค่ะมันสั้นจังน่าจะได้เจอกันอีกเนาะที่หนูก็บอกเขาว่าอ๋อโอเคบายบายก็ไว้เธอแบบเสร็จงานเมื่อไหร่เราก็คุยกันได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นภาระผูกพันจากตรงนั้นหรือเปล่าอะค่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคุณเจนอ๋อตอนที่คุณเจนรู้ความจริงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณเจนก็เหมือนเอาดอกกุหลาบสีเหลืองเนี่ยไปวางไว้ให้เขาบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเป็นเหมือนเดิมทุกวันนั่นเป็นเหตุผลที่คุณโจเขาไม่น่าจะโกหกหรือเขาไม่น่าจะสุ่มพูดขึ้นมาว่าอ๋อมีผีเดินตามเธอมาแต่เป็นแอร์โฮสเตสที่สำคัญคือมันมีหลักฐานคือเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองซึ่งเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่มีทางรู้อะค่ะใช่ค่ะโอ้น่ากลัวจังเลยอีกอันนึงที่ลืมเล่าไปค่ะคือที่มาของเสื้อครับคือโจอะบอกหนูว่าปกติเวลาเสื้อตัวไหนก็ตามอะค่ะถ้าจะแกะลังออกมาเอามาแขวนขายอะค่ะมันจะต้องผ่านมือพนักงานทุกตัวหมายความว่าเขาใช้ระบบคนเนี่ยสแกนแล้วก็ติดบาร์โค้ดด้วยมือนะคะยิงบาร์โค้ดด้วยมือเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เอามาขายมันจะต้องมีบาร์โค้ดเอาไว้ยิงติ๊ดๆใช่ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้วโจอ่ะเขาก็เลยเอาไปถามพนักงานนะคะว่ามีใครเคยเห็นเสื้อตัวนี้ไหมแล้วใครเป็นคนยิงก็พยายามจะหาล็อตที่สินค้าส่งมาค่ะปรากฏว่าไม่มีหาไม่เจอเลยค่ะไม่รู้เลยว่ามาได้ยังไงไม่รู้ที่มาที่ไปของเสื้อตัวนี้ใช่ค่ะทราบแค่ว่าลูกสาวอะค่ะเขาเอาไปบริจาคแต่มันก็ดูเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามาในลังบริจาคอะค่ะพนักงานเขาจะต้องหยิบมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดไม่อย่างนั้นเสื้อมันจะไม่ได้ไม้แขวนเสื้อของมันเองอะค่ะใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณเชลลี่เขาจะไปถูกโฉลกอะไรกับเสื้อตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกับถูกโดนจิตโดนใจให้เอาเสื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะใส่ออกมาแล้วให้เสื้อตัวนี้มันมาหาคุณโจผมว่าเป็นอย่างนั้น
หนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนคุณโจอ่ะเขาเป็นสื่อถ้าคุณโจเหมือนกับเขารู้แล้วว่าถ้าเสื้อตัวนี้มาถึงมือคุณโจอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคุณโจเหมือนกับเขามีเซนส์อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเผลอเขาอาจจะมองตาจ้องตาคุณโจอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแกเห็นฉันเนี่ยแต่ฉันไม่รู้ว่าจะบอกยังไงให้แกเนี่ยช่วยฉันก็เลยต้องใช้เพื่อนของคุณเจเนี่ยเป็นสื่อใช่ค่ะโอ้ยสุดว่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อกับโจผ่าน WhatsApp ค่ะเออผีกับคุณโจใครน่ากลัวกว่ากันดูแกชิลมากเลยนะคือหนูเคยคุยกับโจค่ะเหมือนพยายามจะให้เขาเล่าให้ฟังอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเจอเป็นปกติตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะโอ้โหเจอจนเขาชินค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างหนูก็เลยโหคนนี้มันสุดยอดเลยอ่ะเอ้ยคุณจริงเอ้ยสุดยอดจริงโหคุณจริงเออจากคาแรคเตอร์เขาที่คุณเจนเล่าให้ฟังอ่ะคือเขาออกเป็นคนออกกวนๆด้วยนะกวนค่ะกวนมากเออแสดงว่าเขาเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดแต่ด้วยความที่เขาเห็นบ่อยจนชินเขาก็เลยไม่รู้สึกตกใจเลยไม่รู้สึกกระโตกกระตากกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วเขาก็น่าจะสังเกตอาการของคุณเจนด้วยว่าคุณเจนน่ะเห็นเหมือนกับที่เขาเห็นหรือเปล่าจนเขารู้ว่าคุณเจนน่ะเห็นมันก็อยากเห็นเลยพี่แจ๊คจังหวะนั้นน่ากลัวเออคนบ้าอะไรเจอผีจนชิวใช้คำว่าชินไม่ได้แล้วต้องชิวแล้วนะเขาชิวค่ะบางครั้งเขาก็คุยคนเดียวด้วยค่ะครับอู้สุดจริงฮะแล้วเรื่องนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงไปดูเรื่องแรกได้ไหมนะคะโอ้โหเทียบกันมันน่ากลัวคนละอย่างแต่ถามว่าน่ากลัวถ้าเป็นผมไม่อยากจะบอกว่าเรื่องหลังน่ากลัวกว่าเรื่องแรกแต่น่ากลัวคนละอย่างเออเอาเป็นว่าน่ากลัวทั้งสองเรื่องคุณเจนขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆเหมือนกันครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณเจนเล่าดีดีฮะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกนี่กริ้งกลางมานะได้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆคุณเจนสำหรับการพูดคุยกันครั้งแรกแล้วก็เปิดตัวตรงนี้นะฮะกราบขอบพระคุณจริงๆคุณเจนฮะค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะครับผมฟังด้วยค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ